ไม่รู้ใครพูดสามครับยังไงตัดถนนสายใหม่อีกเอาถนนสายเดียวนี่ก็พอสายลูกงอกก็แล้วกันนะพี่นะเทียมคือเคมีผมพูดครับผมไม่ได้ทำนะครับต้องฝนเทียมคือเคมีใช่ไหมคะคุณหยอดได้ฝนจากพลังงานบริสุทธิ์จากแอนมี่พีค่ะคุณลุงว่ารู้จักแอนมี่พีเลยอยากได้นะจริง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 นะเขาชื่อกันโอเคไหมหนึ่งไปบอกเจ้ากระทรวงก็นู่นไหนมาครับดีไหมบอกวิธีแล้วโอ้ยแค่สักร้อยคนก็พอแล้วไม่ต้องว่า50,000อย่างที่เขาพูดถึงกันหรอกเพื่อนบ้านกันนี่ใกล้กันในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยจะไปยากอะไรกันส่งให้ผู้ว่าก็ได้จดหมาย3 วันก็ถึงแล้วใช่ไหมส่งจดหมายไปก็เลยหน้ามีคนเขาทำฝนด้วยอะไรเอลมี่พี่นี่ก็ทำได้นะฝนฟิสิกส์เรียกว่าฝนฟิสิกส์ฝนเคมีไม่รู้หรอกผมไม่ผมจะรู้ได้ไงโอเคนะจบข่าวนะต่อครับสวัสดีลุงกำลังขับรถอยู่ไม่ดูที่หลังต่อไปพายเรืออยู่ก็ต้องโทรมากำลังพายเรืออยู่ก็โทรมาต้องเข้าข้างทางรับพลังค่ะขณะนี้เศรษฐกิจการค้าที่ภูเก็ตขาดการสมดุลมากค่ะต้องสู้อดทนขยันมากขึ้นเป็นอากาลิโกเลยค่ะกราบรายงานเพื่อโปรดแซ่บที่ราบรื่นต้องมันเสียเข้าใจให้ได้ก็ได้กันเนาะปรับตัวนะนี่แล้วครับคุณอะไรคุณทัตยาอยู่ภูเก็ตลุงครับลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความว่าจิตกำลังจะเจอบันไดขั้นที่หนึ่งหรือเปล่าครับเอาไงดีอ่ะจะประมาณว่าไงเนาะคือจะเข้าใจกับมนุษย์พันนี้มนุษย์พันใจเย็นไอ้เข้าใจมันก็ลำบากนะมันเหมือนเขาแล้วก็สาดตำอัดเข้าไปได้ก็ดีอยู่กันไอ้คำว่าเข้าใจลุงหงก็ทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องซ้ำไปผมว่านะที่มันจะเข้าใจได้ทำไมมันถึงไม่เข้าใจเอางี้ทำไมถึงไม่เข้ากันแล้วยังบอกตัดคำว่าใจออกไปแล้วกันทำไมมันถึงไม่เข้ามันไม่เข้าหูมันไม่เข้าตาไม่เข้าตากรรมการไม่เข้าจมูกไม่เข้าปากไม่เข้ากายผิวผาไม่เข้ากายสัมผัสเอาว่าไม่เข้าดีกว่าทำไมมันจึงไม่เข้าถ้าปิดตาอยู่มันจะเข้าได้ไหมเนี่ยก็คิดถ้าปิดหูอยู่มันเข้าหูได้ไหมเนี่ยมันปิดหูหูก็ไม่ปิดเนี่ยหูก็ไม่ได้ปิดทำไมไม่เข้าเนี่ยอะไรกั้นอยู่เลยตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเข้าหูปุ๊บมันสู่ใจแล้วมันจะเข้าใจเลยเนี่ยทำไมไม่เข้าใจแปลว่าเปิดหูก็เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดเนาะมันใจเปิดไหมล่ะนี่ใจเปิดทำไมต้องไม่เปิดใจเพราะว่ามันไปเดี๋ยวนะใจเราเนี่ยว่าใจนะทำไมต้องไม่เปิดใจฟังให้ดีใจเราใจเคยมุ่งมั่นอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะมาเจอลุงใจเราหมายมั่นปั้นมืออยู่กับสิ่งใดกับใครใดๆที่ผ่านมานู้นมีความเข้มข้นมากน้อยค่อยแรงหรือเปล่าแปลว่ามันเต็มแล้วใจมันเต็มมันเต็ม
แต่เวลามันถึงต้องงอใจไม่เปิดหรือไม่รู้จะเปิดมันแต่มันเต็มอะเขาก็ใจเปิดมันเต็มใจแล้วมันไม่เข้าอีกแล้วก็คือไม่เข้าใจนั่นเองใจมันเต็มถ้าพูดถึงแง่ใจอย่างเดียวนะครับใช่ครับใช่นะใช่นะนี่ถามว่าใจมันไม่เปิดมันก็ไม่ไปถึงจิตเพราะว่าการที่ไปถึงจิตประตูใจเนี่ยมันต้องโอก่อนหนึ่งโอเพ่นใจมันต้องเปิดใจทำไงเราเปิดใจมันไม่เหมือนเปิดประตูเลยพี่นะเดินเปิดเดี๋ยวก็ยังได้ประตูเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆสังเกตเข้าใจมันต้องจะค่อยเปิดทีละแง้มสองแง้มเนี่ยนะอะไรภาษาผมไม่สรุปสักเดือนเดียวถ้าผมบอกว่าใน YouTube บ้านเราทีวีภาษาของผมที่ใช้มันเข้าไปที่เป็นคำนะไม่น้อยกว่า10ล้านคำนั่นนะในหมื่นคลิปนั่นนะไม่น้อยกว่าล้านคำนะมันไม่เข้าสักคำเลยหรือไอ้เข้าหูสู่ใจเนี่ยแน่ลองมาสิหน้ามันไม่เข้ากับมันไม่เข้ายากนะเสียบมันใส่หูเนี่ยก็เรียกสมอนท่อนแม่งเข้าไปเลยอัดแม่งเข้าไปเลยเปิดมันดังๆอัดแม่งเข้าไปเลยมันจะไม่เข้าจริงๆนะเข้าหูนี่แอบไปออกแอคให้ดูอย่างเงี้ยนะคุณเจดีใจดีโทษใจดีนะมันก็ถามมาอยู่เงี้ยแล้วก็ถามไปถามมาอยู่เงี้ยผมก็ยินดีต่อไปต่อเสร็จก็แล้วเรื่องตอบแล้วมัน get into แปลว่าเข้าใจไปถ้าไม่เข้าใจก็อย่างที่ว่าเสียงหูฟังหรือเปิดไปดังๆอยู่คนเดียวทุ่งนาเนี่ยนะแล้วมันดันของเก่าออกมันเต็มนั่นเองออกใจใจแล้วมันดันของเก่าออกแล้วมันเปิดไม่ได้อัดมันดันเข้าไปใส่ pressure ดันมันไปตรงนั้นตึง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 แม่แล้วมันสะเทือนสะท้านสะเทือนสะเทือนลื่นลั่นเลยให้มันอาดัดอลังการงานช่างไปเลยเอางั้นดีผมว่าเข้าทางไปก็ลองดูสิพี่ก็นะเครื่องมือก็อยู่ในตัวเองหูฟังก็มีไม่ใช่หรือทั่วๆไปนะใช่ไหมเออไม่ก็อยู่เพื่อนผมเออก็อยู่ข้ามคืนหน่อยวะเสียบหูหน่อยเห็นไหมแค่นี้เดี๋ยวก็มีคำตอบพรุ่งนี้ก็ควรทำไม thank you very much น้องอ่ะก็ไม่ทำเนี่ยมันจะไป thank you ได้ไงวะเนี่ยทำสิครับเออยากพอเลยวะบอกเอาไปเปรียบเทียบคนอื่นมันยากเพราะท่านเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนที่เคยเจอกันมาก่อนหรือเปรียบเทียบกับตัวเองนะตัวเองก็ว่าแน่แล้วหนึ่งนี่ต้องอู้นะยุทธจักรนี้ไม่เคยเป็นรองกูอีกแล้วเรียกว่าตูกูอัตตาคนเปล่าใช้ที่ถี่หรือไม่เห็นไหมถามว่าตัวเองเป็นหนึ่งเดียวต้องอู้ไม่มีใครเทียบแล้วเห็นไหมคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เจอลุงหอกมันก็ไม่เข้าเพราะว่าเราเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวคิดว่าตัวเป็นหนึ่งสิครับถ้าคิดตัวนี้มันก็คิดเป็นรองสิครับพระรองเนี่ยมันแน่กว่าพระเอกนะให้ดูใช่ไหมไม่พูดเล่นนะพระรองเนี่ยแน่กว่านะคิดได้เป็นนะครับเนี่ยพระรองกับพระเอกพระรองเขาจะรู้ว่าพระเอกมันเป็นใครอ่ะมันมีอักับกิริยาเป็นพระเอกเห็นไหมไอเรามันแต่พระเอกไม่ได้ก็แต่พระรองจงเป็นพระรองดีกว่าจะพุ่งเป้าเป็นพระเอกจนกว่าพระเอกจะล้มหายตายจากพระรองก็ขึ้นเป็นพระเอกก็จบใช่ไหมฮะเจ้าใครเป็นพระเอกถ้าไม่ใช่พระรองไม่คิดอย่างนี้เวลาคิดจะเก็ตหรือเข้านะครับไม่ฉะนั้นจะไม่มีทางเข้าแล้วนะคุณเจดีโอ้คุณเจดีโอเคครับดีใจด้วยแล้วกันอ้าวมีไผอีกที่นี่งานหมดแล้วนะทางด้านอ้าวหันกลับมายังเฟซอีกทีหนึ่งบ้านเฮาเฟซเป็นไงลุงครับลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความว่ากำลังจะเจอบันไดขั้นที่หนึ่งหรือเปล่าครับเฮ้ย
เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมในเฟซใน YouTube ไม่ใช่ลุงครับลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความว่าจิตกำลังจะเจอบันไดขั้นที่หนึ่งหรือเปล่าลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความบันไดเจอแล้วเฮ้ยภาษามันเหมือนกันเนี่ยใจดีดีแน่กับชื่อนาทิเบตผู้เดียวกันบอกไอ้หืมใช่ป่ะฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะครับขออนุญาตแค่นี้คุณก็วางเส้นโดยไม่ถูกแล้วนะครับจับทางแล้วเนี่ยอย่าลืมนะผมไม่ค่อยมีภาษาไม่พิเศษนะ ในการจับภาษาบอกให้ทราบเห็นผมอย่างนี้นะครับผมมีความสามารถพิเศษนะในการจับภาษาเนี่ย ค่อยไปหน่อยเลยแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆนั้นหนีไม่พ้นลุงงอกหรอกไม่มีทางหนีพ้นแน่ๆหรอกยืนยันได้ครับเห็นไหมแค่บอกไปเลยไม่ทั้งประโยชน์หรอกครับแต่มันความมันบอกกันที่มันตรงกันไปกำลังเจอถ้าหากว่าดูการเขียนนี่เนี่ยดูการเขียนนะกำลังจะเจอบันไดตัวสะกดเห็นไหมครับคำเดียวเป๊ะผมไม่จับทั้งความหรอกครับทั้งหมดเนี่ยผมตีเปอร์เซ็นต์แล้วประโยคนู้นก็หมายความว่านั่นคือ 100% โอเคไหมเพราะว่านั้นผมก็อ่านร้อยใจเย็นอ่านร้อยผมแพ้ปุ๊บผมเห็นความต่างแค่ตาผมจับทางได้ใน 10% ในร้อยแค่ผมจับแค่ต่างกัน 10% ผมมีความสามารถจับแค่5นะต่าง 5% นะในร้อยนะครับผมก็บอกให้ทราบนะไม่รอดแล้วนะก็เรียกว่าขี่รอดตาช้างห่างลอดตาลิงถี่ลอดตาช้างสำนวนห่างลอดตาลิงเฮ้ยห่างลอดตาเลนเขาว่าเลนเป็นสัตว์ตัวเล็กนะฮะรู้จักแมลงวีไหมแมงวีตัวเลนมันจะเล็กกว่าแมงวีแมลงวีแมลงหรือแมงก็ไม่รู้หรอกรู้จักไหมฮะแมงวีมันเกิดจากที่ใดเนี่ยโหผมลูกชาวนารู้จักมะเดื่อไหมพี่มะเดื่อภายในมะเดื่อมันแปลกนะผลไม้มะเดื่อต้นมะเดื่อเนี่ยครับข้างนอกนี่เกลี้ยงงามใช่แล้วสุกนี่สุกไปแต่ข้างในนะเวลามันสุกนะพอแงะปุ๊บเนี่ยมะแรงวีเต็มในข้างในดูไปนะมะแรงวีเกิดจากมะเดื่อชั้นใดลุงงอกแล้วไซรู้เรื่องมะเดื่อดีฉะนั้นมะแรงวีซอกอยู่ซอกไหนลุงงอกก็สามารถรู้ได้นี่แล้วจะนึกก็ถือโอกาสเพื่อโปรดแทรกฐานะที่อยู่บ้านเดียวกันแม้ว่าจะอยู่ซ่อนหลังคาเห็นไหมก็บ้านหลังนี้มันบ้านเฟซมีสองห้องไงซ่องห้องเฟซไอ้บ้านหลังบ้านที่มีสองห้องห้องเฟซปุ๊บลุงงอกสร้างขึ้นมาเองอยู่มุมไหนก็รู้หมดแหละเอออย่าไปซ่อนตัวไหนรู้หมดแน่นอนนี่นะนี่คือลุงงอกโอ้ยจริงๆนะลุงงอกพูดเสมอนะสิทธัตถะคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกนะลุงงอกพูดเสมอว่าทุกสมุทัยนิโรธนะไม่สนใจมรรคด้วยมาลุงงอกบอกเสมอแล้วว่าพุทธศาสตร์นั้นมีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์นะไม่ใช่ใจทิพย์กายทิพย์ไปนะพุทธศาสตร์ให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเด้อสิบอกหายโปรดแทรกกันทุกท่านหน้าจอบ้านเราดอททีวีวันนี้ตรงกับวันที่10กรกฎาคมพ.ศ.2562เนี่ยทำไลฟ์ไปเสร็จสรรพโอเคไหมครับเพื่ออะไรเพื่อเด็กเกิดหลังมกราคมปี37มาเจอวันข้างหน้าเมื่อลูกอายุ100ปีเขาก็อายุประมาณสัก30 40ปีโอ้ยคุยกันรู้เรื่องผม100เขา40ก็ยังอยู่ผมเผื่อคนรุ่นนั้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นเราเนี่ยแชร์ไปแชร์กันมาถามถ่ายกันมาเผื่อคนรุ่นทำไงเผื่อคนรุ่นน้องเข้าไปเพราะยังไงเราก็ไปโยนบนอยู่บนอย่างข้าม
นะก็ถือว่าเป็นการช่วยให้แผ่นดินที่มันสะอาดมากยิ่งขึ้นโอเคไหมต้นไม้ใบหญ้ามจะได้เจริญงอกงามกันดีต่อไปต้องคิดในกรอบนั้นลูกงอกคิดอย่างนั้นลูกงอกจึงไม่มีความทุกข์เหมือนชาวโลก หิวแสนหิวไม่พูดสักคำเลยก็แล้วกันจริง คนอยู่ใกล้ชิดผมจะรู้ไม่มีอะไรกินวันที่สาบานมาไม่เคยป่าสักคินไม่เคยพูดสักคำเดียวเลยมีอะไรก็กินเว้ยจะกินอะไรมีอะไรกินกินหมดตอบแค่นี้ก็พอไม่มีก็เกินน้ำลายหยุดทั้งวันไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยคนอยู่ใกล้ชิดผมจะเขาจะรู้ผมไอ้ท่านอยู่ห่างกันนานไม่รู้หรอกแค่นะแล้วเรากำพื้นให้ฟังเลยต่อไปมีไหมครับไม่มีเนาะ3:42นะครับหวังว่าพอได้น้ำได้เนื้อไหมครับถ้าได้น้ำได้เนื้อแล้วบ้านใครบ้านไงนี่ไหมครับโอเคตรวจสอบแต่ต้องให้เรียบร้อยก่อนไม่มีอะไรเพิ่มเติมทีทีเอ็มมีอะไรเสริมไหมโอ้ลงได้ยังดังๆพูดดังๆขออนุญาตบอกว่าจากใช้ประโยชน์จากคำถามเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ใช้เซนส์2เซนส์นะฮะก็แน่นอนครับถ้าหากว่าเรากำลังมุ่งหาความเป็นเราเราก็น่าที่จะได้คำตอบโดยที่ยังไม่ต้องไปถึงความเป็นเราคือความเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าหากว่าไปใช้ความไม่ใช่หนึ่งเดียวซ้ำมันก็จะนำให้เขวและเป๋ได้โดยเฉพาะเรื่องกายใจจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าพูดถึงอันตรายก็อันตรายจะไม่อันตรายก็จะไม่อันตรายอันตรายในฐานะที่ผู้ที่เดินนำเรานั้นน่ะยังไปไม่ถึงฝั่งส่วนจะไม่อันตรายก็คือเรามีผู้นำผู้พาให้คอยที่จะประคับประคองเราให้จุดที่ใช้2เซนต์เนี่ยครับควรที่จะใช้เซนต์เดียวน่าจะเหมาะกว่านั่นคือใช้ประโยชน์จากคำถามตัวสักครู่เมื่อกี้ทีนี้เข้าไปสรุปตรงนี้ก่อนว่า บางคนเขาวางตัวไว้สังคมโลกเอาไว้มันมีภาษาอันนี้วิชาเสเขาเรียนกันลูกล่อลูกชนไงเซนต์หนึ่งชื่อหนึ่งหรือว่า ID หนึ่งเนี่ยเอาไว้หลอกล่อโอเคไหมจะเข้ามาในร่องไหมนะถ้าอ่านเรียนสอนเนี่ยชนเนี่ยหรือว่าไอ้ใช้ถึงไม่ชนหรือไม่หลอกล่อถ้าแน่จริงใช้3เซนต์ได้อย่าผิดทางผมมีเซนต์ที่4บอกให้ก็ได้เกิน3เซนต์ได้ผมมีถึง4เซนต์อยู่ที่เดียวกันโอเคนะเชิญครับก็นั่นลุงหมอกนะครับลุงหมอกพูดได้เพราะว่าผมก็จะแจ้งว่าลูกหมอกเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดเองนะครับไปยืนฉี่ได้ซ้ำไปอันนี้ก็จะเป็นภาษาลุงเพราะฉะนั้นน่ะผมก็จะบอกว่าคือถ้าเป็นผมอยู่ใกล้ถ้าสังเกตให้ดีในออฟฟิศในบ้านเราสุขภาพเนี่ยผมจะไม่เคยไปจับใครเลยก็คือผมจะไม่ก๊อปปี้เด็ดขาดเลยนี่คือเซนส์ในการเดินไปเดินมาเนี่ยมีแต่เรื่องการพูดการจาถึงจะขยายความมากกว่าให้แต่ความเข้าใจผมก็ยังแบ่งไว้เลยว่าผมไม่ได้เข้าถึงนะไม่ได้เข้าถึงนะแต่แค่เข้าใจได้เห็นแล้วหลาฝั่งนู้นมีอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่ามีอะไรแน่ๆเนี่ยก็วางเซนส์ตัวเองไว้นะครับทีนี้จะใช้ประโยชน์จากคำถามเมื่อสักครู่นี้เพื่อบอกคนที่กำลังเดินทางอยู่ก็คือว่าในจิตเนี่ยครับเวลาไปเห็นจิตหรือเห็นความสว่างเนี่ยก็ตั้งต้นก่อนว่ามันไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วก็ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ด้วยแล้วเวลาเห็นแล้วมันก็เป็นแค่บันไดขั้นแรกของการเข้าสู่ประตูในเรื่องของประตูสภาวะเท่านั้นเองนิดนึงมาถึงนี้ขอเสริมว่าคำว่า abstract มันเป็นซ้อนกันจะเป็นนั่นก็ไม่ใช่เป็นนี่ก็ยังไม่ใช่มันไม่ชัดนะคล้ายๆยกตัวอย่างเช่นเห็นควายตัวนึงมันเห็นแค่ขา4ขาแล้วก็เห็นช่องท้องหน่อยยังไม่รู้เป็นนวลควายด้วยเห็นแค่นี้ถ้าเป็นควายใช่ไหมดูทั้งหางกับวัวเนี่ย
มันก็ยังไม่ใช่บัวและควายที่แท้จริงต้องไปดูหน้าเป็นเขาอีกไหมเห็นไหมต้องดูเขาอีกทีนึงต่างกันโอ้มันต่างกันที่เขาบ้างแล้วก็มองออกว่าเออมันควายแน่นอน 80% ยังเหมือนเดิมใช่ไหมนี่ก็ลักษณะของลักษณะจิตเหมือนกันพอเวลามันเริ่มมันจะเขวมันจะเป็นมันเป็นนามกึ่งนามธรรมนะแอบสแตรกนะใช่ไหมกึ่งรูปกึ่งนามวนไปเวียนมากันอยู่นะหาความนิ่งยากยิ่งเป็นคนสองเซนเนี่ยยากมากสองเซนเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนเพราะมันจะทะเลาะกันเองอ่ะเหมือนกันตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเนี่ยมันจะทะเลาะกันเองถ้ามีช่องว่างกั้นนะถึงจุดนี้มันตีกันเองตีตัวเองนี่นะครับมันเรื่องสมาธินี่ต้องให้ชัดนะผมเองผมไม่ได้ใช้ใครเป็นตัวนำนะด้วยว่าหมายความว่าไม่มีครูบาอาจารย์กอครูบาอาจารย์กอผมไม่มีเนี่ยมันแนวทางผมมันก็เลยไม่เป๋นะยังไงมาแบบไหนผมก็จะดูออกคนนั้นว่าผมจะทักหรือไม่ทักอันนี้นะถือโอกาสทักนิดนึงเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นก็หลายครั้งหลายวันถามซ้อนสอบซ้อนแล้วก็เหมือนกันกับทางด้านชื่อเมื่อกี้ที่ชื่ออะไรเนี่ยทางด้านเฟซเนี่ยถามซักสามช้อนสามเอาเข้าจริงเฮ้ยตัวเองคนถามเนี่ยวนเองทีเนี้ยคนตอบไม่วนเพราะว่าคนตอบมันมีตั้งสี่เซนที่ว่านี่โอเคไหมมันลงมุมไหนมันได้หมดแหละเอาเชิญต่อครับก็อย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่หลวงพูดตั้งยาวเนี่ยลองทวนความเข้าใจนะครับว่าลองฟังว่าระหว่างคนที่ผู้เป็นผู้ฟังอยู่ในนี้และอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะกับทีเดียวที่เดียวบอกว่าก็ลุงหงอกกำลังพูดจากประโยชน์ที่พูดเยอะๆเมื่อกี้เนี่ยลุงหงอกรู้ต้นรู้กลางรู้ปลายก็เลยกลายเป็นว่าเวลาพูดอะไรก็ตามทีได้หมดทุกที่ทุกทางหมายความว่าเมื่อกี้ลุงหงอกแค่พูดคำว่าตาบอดคำช้างมันจับท้องช้างมันก็สำคัญตรงนั้นแหละแต่หาไม่หัวอยู่ไหนหางอย่างไม่รู้เลยแต่ลุงหงอกรู้หมดแล้วรู้ทั้งโขลงด้วยแล้วก็ทำให้หายทั้งโขลงได้อีกอ่ะเนี่ยคือความเข้าใจของ TDM นะครับเพราะฉะนั้น TDM เวลารวบรัดตัดตอนทำไมลุงหงอกถึงใช้คำว่ามิสเตอร์ไททันแมนเพราะว่าด้วยความครบก็ได้สิทธิ์ในการใช้ชื่อนี้มาแล้วก็ชัดเจนในสิ่งที่เป็นชื่อก็คืออะไรครับ TDM เนี่ยครับบอกถึงทางยิ่งกว่ารัดอีกตัดตอนเลยแล้วตรงอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นจึงใช้ประโยชน์ของคำถามนี้ที่ว่าเวลาไปเห็นจิตนะครับไปเข้าสู่ TDM ถามว่าเห็นไหมมันเลยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยของ TDM เนี่ยทีนี้ย้อนกลับมาดูมาบอกเล่าให้ฟังว่าเวลาเห็นอย่าสำคัญจิตครับให้สำคัญความรู้สึกเพราะตัวความรู้สึกมันจะเป็นเส้นทางเดียวที่จะเป็นตัวเราในการเข้าสู่รอยต่อทุกมิติตั้งแต่สภาวะและภาวะลุงหมอก็พูดอยู่เสมอว่าความรู้สึกเท่านั้นนะฮะถึงจะเป็นตัวที่เป็นเชือกล่ามช้างเป็นโซ่เป็นหนักๆเข้าทีเดียวก็บอกว่าความรู้สึกเป็นเรื่องของเส้นอะกาลิโกนุ่นเป็นเส้นไฟฟ้าสถิตนุ่นเป็นเส้นนุ่นระหว่างการกับก่อนการต่อกันนุ่นนั่นน่ะต้องใช้เส้นนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเห็นถามว่ามันไปเห็นแน่นอนมันจะไปเห็นสิ่งที่สภาพเห็นไม่ได้ก็คือสภาพมันเราเห็นตั้งแต่ของเล็กยันของใหญ่ใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นนาทีนี้ครับผมหรือแล้วแต่ละภพแต่ละชาติด้วยทีนี้ไอ้คำว่าเอายกตัวอย่างเดียวก็คือของที่เห็นไม่ได้ในความเป็นสภาพคืออากาศลมแต่ความเป็นสภาวะนั่นแหละมันจะไปรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้แต่พอไปรู้เห็นความเป็นสภาวะก็เชื่อไม่ได้ โอ้โหหลังมกราคมปี37จะไม่มีหรือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะรู้มาเลยลุงเขาจะรู้มาเลยว่าทั้งสภาพและสภาวะคือมายานี่แต่ก่อน37นี่แหละที่จะประคับประคองว่าให้ร่วมรับตัดตอนทุกวันนี้บอกว่าทำไมนับอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะย้อนรอยตัวเราเข้าสู่มิติเราเข้าไปสู่ความว่าเราคือใครแล้วมันจะง่ายลุงที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับว่าด้วยความครบนะครับใช้เวลา 2,500 กว่าปีครับไม่ได้ครับโดยตำราภาษาแล้วก็ผู้นำผู้พาไม่ได้ครับที่เป็นผู้นำผู้พาก็หายตัวอีกไม่รู้อยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มาแล้วด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าเนี่ยคือโสดาเปทานาคาก็เป็นภาษาตำราลุงหมอก็ต้องพูดเชื่อมไว้ดูเวลาลุงหมอกแสดงทัศนะศาสตร์ทางศาสตร์สี่ภาษาศาสตร์นู่นไปนู่นครับเวลามาฟังก็วันที่1มกราไม่ใช่ทุกอาทิตย์แรกของเดือนนู่นนะฮะมาฟังแบบเจาะเกราะเลยครับ
เอาตาชนตาเอามองแล้วโฟกัสลุงไปให้แบบชนิดที่มันจับผิดจับจ้องนู่นไปเลยจะรู้จะเห็นจะเข้าใจจะอะไรเพิ่มเติมจากเรียลไทม์ที่เป็นต่อตัวต่อตัวเลยเวิร์ดไวเวิร์ดโดยเฉพาะในสมัยก่อนเขาก็พูดกันผ่านไดอะล็อกสมัยก่อนก็คือสมัยพุทธกาลด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าณวันนี้ที่พูดอยู่ก็ไม่ได้พูดเรื่องศาสนานะครับเพราะว่าพูดเรื่องพุทธศาสตร์ด้านพุทธศาสตร์ด้านพุทธก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวองศาเดียวลายเดียวด้วยก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าเจ้าชายยศาในฐานะพุทธเจ้าหรือแม้แต่คำว่าพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าเข้าสู่ภาวะแล้วไปเจอเจ้าชายยศานะลุง หรือแม้แต่คำว่าไปเจอพุทธเจ้าก็ไม่ใช่นะครับลุง มันไม่มี มันต้องไม่มีอะไรถึงบอกว่าคำว่าสภาวะเป็นมายาอย่างเช่นผมว่าแนะนำไปดูหนังเรื่องของสไปเดอร์แมนคุณจะเห็นนะครับสมาชิกหรือมนุษย์โลกจะเห็นเลยครับว่าความเป็นสภาวะที่สไปเดอร์แมนผ่านไปนั้นนะถามว่าเขาเกือบตายเกือบเพียงพ้ำต่อวิทยาศาสตร์เพราะว่าคู่ต่อกรเขาเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นของแอนิเมชันเสร็จปุ๊บถึงจุดที่เขาจะตายเขาตัดทุกอย่างภายนอกออกหมดแล้วเขาบอกว่าสัญชาตญาณครับเขาหลับตาเลยครับแล้วเขาใช้สัญชาตญาณในการเดินเกมน่าแสดงว่าเขาย้อนรอยตัวเองครับในหนัง Redder Player One ก็เหมือนกันขับรถไปเพื่อแข่งขันเพื่อจะเอากุญแจหรือเดอะคีย์เข้าสู่ประตูมิติไปในจากสภาพเป็นสภาวะได้แล้วแต่ยังเข้าสู่ภาวะไม่ได้ทีนี้ตัวพระเอกก็ทำยังไงดีก็ได้แต่คุณคิดก็เลยไปดูชุด database ที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คือผมอะแดปมาให้แต่ในตัวในหนังนั้นเขาไปดูประวัติย้อนรอยของผู้ที่ทำเกมนะครับก็คือ Redder Player One ได้พูดอยู่ในเกมไม่รู้แหละดูมา3ปีแล้วยังไม่รู้จนวันหนึ่งมาดูเฮ้ยคือเนี่ยผมถึงบอกว่าฟังลุงหอบอย่าติ๊กแคร์เลยว่าเข้าใจไม่เข้าใจดูเสียงผมสิทำไมผมถึงอินเนอร์มากเพราะอะไรเพราะกว่าที่เทมจะมานั่งอยู่ตรงนี้ครับใช้เวลากาเลวาร่ามา20ปีเพิ่งมาเจาะกรอบ3ปีแล้วเจาะกรอบแบบอยู่ในบ้านพี่บาร์เตอร์นั่นนะคิดคำว่าอะไรครับลุงหอบจะพูดอยู่เสมอว่าอะไรอะไรที่เป็นของเราให้เป็นของเราจนถึงวันที่เราตายเลยนะฮะเนี่ยมาได้คำนี้แล้วก็ไปคิดโครงสร้างของเดอะวินเนอร์อยู่ๆมันก็ป๊อกแป๊กกระเด็นออกนอกบ้านบิ๊กบัตเตอร์เลยความรู้สึกมันไปนั่นคือเพราะฉะนั้นไม่ได้เคยที่จะมาพี่นอกพี่เทาลุงหอกหรือว่าทำอะไรก็ตามที่มันเป็นรูปแบบเลยนะฮะในรูปแบบของการเป็นผู้ตามก็คืออยู่ในระยะห่างแล้วห่างแบบอิสระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเอา copy me หรือ copy ตัวเองเนี่ยแหละมา copy you พอ you copy me ได้หรือร่องรอยได้ you จับหลักคิดหลักการได้ you จะไม่ต้องใช้เวลาถึง3ปี5วัน7เดือนผมท้า3วินาทีนะครับเมื่อท้า3วินาทีก็เจริญร่องรอยตามไอ้ย้อนรอยของรหัสตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เข้าเองครับแล้วมันก็จะไปเองมันเหมือนว่าพอติดหลักคิดหลักการได้ติดระบบปุ๊บนั่งรออย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันมาเองทุกเช้าเนี่ยมันจะมาหาเลยไอ้การตื่นรู้เนี่ยนะตื่นภายในมันจะเป็นยังไงมันจะมาบอกมาสอนแล้วสอนตามรหัสเราด้วยมาแนะนำก็ตามรหัสเราอีก 7,000 ล้านคนถ้ามันจะมีมันก็ไม่ซ้ำแบบกันมันก็จะได้ส่งเสริมอาชีพพอส่งเสริมอาชีพก็เข้าใจนอกตัวในตัวเสร็จปุ๊บก็ใจสงบก็อยู่ได้แล้วตรงนี้มันจะไปทำอะไรทีเนี้ยความรวยความจนก็ทำลายไม่ได้เพราะว่ามันสงบใจแล้วมันได้หมดแล้วครับนี่คือผลที่จะได้หมายถึงว่าได้เองคือได้กับตัวเองถึงเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นจึงเอามาสรุปให้ฟังว่าก็เลยจะบอกว่าเวลาเห็นจิตต้องนะครับตามดูตามรู้อย่างเดียวแต่ถ้ายังไม่เห็นจิตต้องทำดูถึงจะรู้นะครับเข้าไปอยู่ในความเป็นสภาพก่อนไปแตะเส้นความรู้สึกให้ได้ก่อนเส้นความรู้สึกคือเชือกล่ามช้างจำไว้เลยแล้วเป็นเส้นปลอดภัยที่สุดใน3โลกเลยก็คือเวลาข้ามฝั่งคลองเนี่ยน้ำเชี่ยวๆกลางคลองเนี่ยไอตัวเส้นเชือกนี่แหละครับไม่ว่าน้ำจะแรงแค่ไหนแต่ถ้าเราเกาะเกี่ยวมันไว้ทั้งมือทั้งตัวทั้งแขนก็เกี่ยวไว้ครับเราจะไม่หลุดเลยใช่เลยครับเพราะไม่งั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับจิตที่เห็นแล้วก็เราจะติด31ภพภูมิกับติดมนุษย์ต่างดาวครับลุงจบครับ โอเคก็หวังว่าไม่ต้องขยายเพิ่มเติมเพื่อมันแตกกระจายฮะถ้าผมเติมจะแตกกระจายไปหนึ่งลักษณะเขาย่นย่อให้เรียบร้อยแล้วคำว่าชื่อไทเทนแมนนี่นะความจริงบอกแค่กระดาษไม่เคยบอกตัวเขาเลยนะดูว่าเขาบอกไทเทนแมนจนทั้งมันมาถึงจุดคุ้นตัวเขาเองถัดมาเนี่ยเขาก็รู้ว่าคำว่าไทเทนก็คือนึกว่า
หนังทั้งหมดมันยาวอยู่ตั้ง3ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าถ้าผมพูด3ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่เต้นเมนเขาใช้พูดเวลา5ที10นาทีไม่จบเนื้อหาเนี่ยเขาเรียกว่าย่อมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับเขาว่าไตเต้นแปลว่าย่อกันแล้วกันนะฉบับย่อกระเป๋าไปไหนก็ได้ไม่ต้องพกมันเป็นกระบุนตะกร้าอย่างผมพกหมดอย่างเงี้ยแต่ผมพกหมดผมก็ไม่แบกนะที่ว่าเนี่ยโอเคนะขอให้เข้าใจในความหมายเขาว่าย่อหรือขยายเห็นไหมขยายนั่งพูดอยู่นี่นะใช่แหละใช่ไหมย่อคือหนุนไตเติ้ลนั้นบางทีก็ต้องแยกให้ออกครับบางทีคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็ไม่ก็พยายามดีแล้วเปิดตัวมามันจะได้รู้ไม่ต้องปิดตัวตนอะไรก็ว่ากันไปตั้งเพราะที่นี่มันไม่มีจุดปิดนะแล้วไอ้มีแล้วก็เปิดไปมีข้อแม้ว่าอย่าให้สังคมเสียหายโอเคไหมครับมีข้อแม้ทั้งเองนะครับมีข้อแม้ว่าจะไปให้ร้ายผู้นู้นผู้นี้สังคมเสื่อมก็เสียหายอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมเนี่ยผมทำงานผ่านสื่อผมก็มีวิธีผมตั้งแต่ปี17นี่มันจะรักษาเนื้อผ้ามาผมได้ขนาดนี้เฉลยนะถ้าผมไม่มีแม่นไม่แม่นในกระบวนทัศน์ของผมเองนะไม่แม่นในสายว่าส่วนตัวผมเนี่ยมันก็คงเป๋ไปแล้วโอ้ยจริงๆไอ้ความร่ำรวยถ้าหากก็ผมเนี่ยนะไม่เคยเลยค่ะผมไม่เคยใช้ปากกาด้ามสวัสดิ์ผมเนี่ยทำลายใครนะแล้วก็ไม่เคยใช้ปากกาที่จะเขียนปุ๊บได้ทรัพย์มาคนอื่นก็ทำอยากจะทำก็ทำไปไม่กี่น้ำคนอื่นก็ทำนะมันคล้ายๆกับมันเหมือนกับอะไรนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยกตัวเองจะเกินไปนะครับมากลับมาถึงคำถามนี่ลุงครับอ๋อใจดีตอนนี้เจอแสงวูบว่าบนหน้าตามดูมันไปทุกหมายถูกต้องครับตามดูตามรู้ถูกต้องเลยครับยกกำลังสองเลยถูกต้องแสงตามเห็นมันกระชั่งหัวมันว่าเนี่ยเออนั่นแม่มาว่ากันของผมตามนี่ผมใช้เวลา3ปีเต็มนะเนี่ยนะที่ว่าในตาแล้วเนี่ยครับโอ้ยแล้วก็ไม่เคยมาคุยไม่มีใครมาคุยด้วยไม่ใช่แล้วครับถ้าผมมีคนคุยด้วยผมเป๋ด้วยใช่ไหมก็ดีมั้งแต่ไม่มีใครคุยด้วยมันอยู่ในตัวเองทั้งหมดสุดท้ายได้ไหมก็สรุปได้ดังที่ว่านี้ดีนะหน้าวันนี้ยังมีผมมานั่งตอบปัญหาให้อยู่มันเป็นทางลัดจริงๆเนาะผมก็เปิดตัวตนมาเยอะมาแย่มากมายก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าลูกหมอคือใครกันแน่เวลานี้โอ้ตาย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 โอ้ลูกหมอเงาใครวะเนี่ยแต่ทำไมเนี่ยไม่สังเกตบ้างเลยไม่ต้องสังเกตบ้างเลยเลยแล้วผมพูดถึงใครมากที่สุดมีป่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมเอาละก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วนะต่อมาตอนหลับอาการปวดมันหายไปอยู่ส่วนไหนครับพอรู้สึกตัวตื่นนอนมาทีผมปวดกลับขึ้นมาทีนึงแต่เต้นแมนสวมเลยตอนนี้เห็นไหมตื่นปุ๊บงับอากาศนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมเห็นไหมอย่างตรงเนี้ยต้องให้ต่อไหมเนี่ยไม่จับเคล็ดเอาเนี่ยมันต้องมีทักษะนิดหนึ่งนะครับงับอากาศก่อนนอนตื่นนอนแค่นี้เองใช่ไหมโอ้ไหมครับเนี่ยพอรู้สึกตัวงับมันต่อเดี๋ยวมันหายไม่หายตามมาเหยียบท้าอย่างนี้เลยเวลาท้าเราต้องท้ากับก็ไม่ทำกันมันก็เลยเป็นเช่นที่อย่างที่ว่ามานานแสนนานแล้วนะคุณภูมิตนกโอ้ไม่พี่นะเปลี่ยนนะครับมายังห้องเฟสทำไมนั่งสมาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ต้องสร้างโน่นสร้างนี่จะได้บุญแบบโน่นแบบนี่แต่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิแล้วเจอพระธรรมค่ะหรือเป้าหมายการนั่งสมาธิเพื่อไปรู้เห็นต่างกันจึงไปรู้ต่างกันคุณสุสานนะครับ ผมดูทีวีรายการไม่มีคำว่าโหนนำหน้าไหนโหนอะไรผลกระแสโอเคไหมเออผลกระแสมันมีหนพระเจ้าด้วยนะเอามันมีหนพระพุทธเจ้าด้วยนะเอาเอาคำนั้นมาหนเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกเห็นไหมหนกระแสหนพระเจ้าหนพระพุทธเจ้าใจไงต่อจะเนี่ยอีกหนึ่งฮะอีกหนึ่งหนคำพี
ไหมฮะเห็นไหมฮะไงต่อถ้าหอนนะฮะมันก็เป็นอะไรต่อต่อมาเนี่ยถ้าผมพูดอีกทีเนี่ยมันก็วงแตกใช่ไหมครับไอ้หอนๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะทำให้วงแตกไปวงคือสังคมนะเห็นไหมคำว่าวงใหญ่คือสังคมพูดอีกคำหนึ่งสังคมแตกเมื่อรู้ว่ามันจะแตกลูกหมอจะพูดไปทำไมแล้วก็รู้ว่ามันจะแตกมันต้องกล้าก็ไอ้สิครับเมื่อไหร่จะพูด100ปีลั่นวาจาไปแล้ว100ปีไม่มีเหลือรับรองได้เลยนี่มัน75เนี่ยเห็นไหมไอ้สิ่งวันนี้มันจะออกมาหมดแหละนี่สุดละเพราะนั่นจะฝากความฝากคำพูดที่มาจากความคิดจากความที่มาจากสิ่งที่รู้เอาไว้ให้กับเด็กรุ่นหลังผมไม่มั่นปั้นมือมากนะครับว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะเด็กกลุ่มนี้ก็จะอัจฉริยะมาเลยนะครับสังเกตไหมเด็กๆอายุไม่ถึง4เนี่ยอายุไม่ถึง20ปีเลยมันมีความเกียรติเก่งกาสามารถมาตั้งแต่อายุ10 45ปีเดียว2ปีต่างประเทศง่าไปแดนซะแล้วครับเพราะว่าคนไทยไม่เปิดเห็นเด็กงี่เง่าทำนองนี้ครับผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยไม่เปิดความสามารถพิเศษของเด็กมันมีผมถึงเสนอนะว่าขอให้มีกฎหมายอันนึงมาว่ากฎหมายส่งเสริมความพิเศษของมนุษย์ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะครับไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายมันจะประกันได้จะเอาเท่าไหร่บุคคลที่มีความพิเศษมันจะหลั่งมาเองบ้านเราเด็กความพิเศษมีความพิเศษคนไทยประเทศไทยไม่ต้อนรับกับสู้ไม่มีทางไม่มีเขายืนอ่ะตามที่เขารู้ปุ๊บก็คว้าเลยเอ๊ะชื่ออะไรไม่รู้เด็กคนนั้นน่ะเด็กคนนั้นชื่อน้องภูมิหรืออะไรสักอย่างนึงภูมิพัฒน์อะไรภูมิเนี่ยนะนั่นแหละครับแต่ที่ประเทศจีนเราไปอ่ะคือชาวเขมรที่อยู่ตะเข็บชายแดนแล้วขายของแล้วพูดได้มากกว่า5ภาษาหรือ10ภาษาเนี่ยก็เอาไปเรียนเลยเห็นไหมเขาคว้าทันทีเลยที่ตะเข็บบ้านเราแล้วลุงเออเนี่ยถ้าบ้านเราเปิดมีความพิเศษผมขอกฎหมาย2ฉบับเนี่ยเรามีสภาสบายแล้วใช่ไหมล่ะสื่อสารไปเถอะครับนายเรียนมานั่งคุยกับผมจะบอกวิธีให้ดีไหมครับฉบับที่2คือต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพไม่ใช่กฎหมายแรงงานนะมันคนละส่วนกันนะอาชีพเนี่ยเพราะทุกคนอยากจะประกอบอาชีพพอไปเสนอทำอาชีพไม่ใช่พอเวลาไปผ่านกระบวนการทางด้านราชการโอ้โหไม่รู้ว่ากี่ขั้นตอนยากชิบเป๋งเลยนานชิบหายเลยมันก็เซ็งสิครับคนมีอาชีพตรงที่อยากจะทำเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะอะไรล่ะกฎหมายเก่าๆอะไรต่างๆกฎหมายอย่างอื่นมันสร้างกำแพงกั้นน่ะงั้นต้องเปิดกฎหมายส่งเสริมอาชีพอย่างเช่นว่าเด็ก5 10ขวบเนี่ยมันเขาจะมีความคิดอยากจะทำโน่นนี่นั่นเห็นไหมใช่ไหมแล้วก็มาทดสอบให้ครับความสามารถเอาความสามารถมาพอได้เปรี้ยงปุ๊บก็หาวิธีทดสอบให้ครับทำไมต้องจบตรีโทเอกก่อนนี่จะมาสมัครงานมันจำเป็นใช่ไหมเออ10ขวบก็ทำงานเป็นเข้าใจอย่างกฎหมายแรงงานเนี่ยอายุไม่ถึง15ขวบใช้ไม่ได้ผิดกฎหมายซวยชี้เป้งเลยนี่มันขีดกั้นความสามารถของคนนี่หว่านี่หว่าใช้ไม่ได้ครับดูถูกดูแคลนมนุษย์จนเกินไปขอเถอะครับกฎหมาย2ฉบับใครอยากยากดีมันก็จะขึ้นเขาลงห้วยไปก็ช่างหัวมันแต่ขอเถอะกฎหมาย2ฉบับเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนเก่งหรือคนที่มีความสามารถพิเศษแสดงความพิเศษออกมาเพื่อที่ช่วยคนอีกเยอะแยะคือคนพิเศษมันต่างมากเลยก็ต่างเยอะเกินความคิดความก็จะช่วยสังคมมากๆเลยเมื่อวานนี้ดูคลิปที่ว่าเมื่อกี้เด็กคนที่เดี๋ยวคุณสุทธิชัยออกมาพูดเพ้อสัมภาษณ์จึงได้รู้เนี่ยข้อมูลคุณสุทธิชัยหยุ่นไม่ธรรมดานะครับแต่คนเนี่ยถ้าหากว่าเก็บเป็นนะครับไอ้ผมเป็นคนที่เก็บเป็นเก็บเรื่องเก็บราวเป็นอะไรไม่ควรอะไรไม่ควรควรไม่ควรประมาณนั้นนะครับก็เลยมาสอดแทรกเข้ามาให้ได้กรุณาพิจารณากันบ้างบ้างบ้าง
เนี่ยยิ่งคนที่มีอำนาจทุกวันนี้ทางราชการนี่แหละราชการไม่ค่อยเปิดเรื่องพวกนี้ชุดแท้ก็นะมาถ้าผมพูดอีกทีมันก็น้ำจืดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไอ้ผมพี่เวลาพูดทีมันยิ่งเห็นภาพไวนะเวลาผมพูดทีก็มันอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยถ้ามีเกาะให้อยู่ก็จะไปหาอยู่เกาะคุยคนเดียวดีกว่าโอเคนะมาถึงทำไมมนุษย์นั่งสมาธิแล้วเห็นนู่นเห็นนี่ต้องสร้างนู่นสร้างนี่แบบนู่นแบบนี้เนี่ยนี่ก็คือที่จะมาหากินนะครับใช่ไหมพูดในภาษาสุภาพยังได้นะสระแอร์เนี่ยเอาสระแอร์นำหน้าอยู่ก่อนได้เลยที่จะมาหาสระแอร์แต่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิแล้วเจอพระธรรมค่ะใช่ครับพระพุทธเจ้าไปเจอพระธรรมใช่ใช่ไหมครับหรือเป้าหมายการนั่งสมาธิเพื่อไปรู้เห็นต่างกันมันเนี่ยอันตามผู้ใหญ่บ้านไม่กัดตามคนก็ต้องตามมันถูกนะใครเป็นหัวแถวถามก่อนว่าโสดายังถ้าไม่ใช่โสดานี้ไปไกลเนี่ยใช่ไหมเพราะมีโอกาสที่จะตาบอดเดินนำตลอดเวลาโสดาเนี่ยต้องระวังโอเคยังถูกสายนะโสดาเนี่ยเขาจะหลีกทางจะน้อยแต่มีก็ว่าโสดายังไม่รู้นะสกิทาก็ดีขึ้นอานาก็ดีมีโอกาสเป๊ะเหมือนกันนะกลุ่มที่ยังมีกิเลสราคะอยู่เนี่ยโสดาอนาคามีกิเลสเท่านั้นแหละครับเยอะด้วยเอาว่าถ้าพูดถึงว่ากิเลสนะเพราะฉะนั้นแต่พูดหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่ากิเลสโอเคนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ได้กรณีพิจารณาจริงๆทั้งหมดนะอยู่ในตัวของทุกคนนะครับหาในตัวหาได้ในตัวอย่าไปวอรี่ถึงเลยอยู่ในฝังอยู่ในตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่ศูนย์กลางตัวเราอยู่ในใจเราเนี่ยว่าเบื้องต้นใจเวขาสยานทางเมชมัชฌิมาปฏิปทาที่พูดถึงกันจะได้แต่ภาษาที่ว่ารวมความแล้วนะถึงจริงหรือเปล่าถ้าถึงจริงมันก็ไม่เป๋โอเคนะเอาละผมก็พยายามดูเชิญครับรู้สึกว่า YouTube ผมชอบอ่ะยิ่งอยู่นานคนยิ่งมาเยอะเลยผมจะบอกงี้ครับชาวโลกครับมนุษย์โลกลุงหงอบเนี่ยพูดไม่หมดหรอกพูดก็พูดไม่หมดนะครับแล้วก็ไม่ได้กักหรอกแต่ว่ามนุษย์โลกเนี่ยยังวิวัฒน์ไม่ถึงจุดที่ลุงหงอบจะสามารถพูดได้หมดหรือแม้แต่พูดยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งเลยครับเหมือนกันที่ผมต้องอ้างไปถึงพุทธเจ้าหรือเจ้าชายทาที่บอกว่ารูดอะไรใบไม้ในป่ามาได้กำมือเดียวคือองศาเดียวก็ได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดนิยมเปลี่ยนแปลงเลยแล้วเรื่องที่เจ้าชายฐานพุทธเจ้ายังไม่ได้พูดอีกนะครับอีกตั้งเยอะครับคือคำว่านอกกำมือนั่นเองฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยันได้นะครับหลังจากที่ยุคนี้เป็นยุคของในศตวรรษที่11เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็การกับก่อนการเนี่ยถามว่านะครับถามว่าจุดนี้เอาไหนคำเอาตัวไหนคำยันในความเป็น360องศาแนวตั้งแนวราบเอาคำว่าอย่าเชื่อที่อยู่ด้านข้างลงหมอกซ้ายมือเนี่ยอย่าเชื่อมันเพิ่งมาครับหายไปชั่วขณะแล้วก็กลับมาละอย่าเชื่อไว้ก่อนครับทีนี้เมื่อวานนี้ลุงหมอก็พูดเรื่องอย่าเชื่อไปแล้วก็ลองฟังคลิปนั้นดูนะฮะแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกกับการสัมผัสกายแล้วก็ไต่ระดับดูครับแล้วก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆแบบที่ทิ้งขว้างในบ้านเราดอททีวีครับทิ้งไปเรื่อยทิ้งขว้างไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยๆเลยครับอย่าสนใจฟังแล้วก็ตามความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นฮะทุกอย่างจะมีมาเองในรูปแบบที่ลุงเมื่อกี้ที่บอกว่าลุงบอกว่าอยู่ในตัวนะครับมันจะมาเองครับนี่คือบอกคนที่เกิดก่อนพระกรามกราคมปี37แต่หลังจากนี้ไปนะเกรงว่าจะไม่ทันเด็กเพราะว่าเด็กเขามาเขาไม่ต้องทำเพราะเขารู้มาพอรู้มามันก็ติดลมบนจนถึงวันนั้นลุงหมอกก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วทำงานอะไรแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะนั่งถามตอบหรือไปมาหาสู่จนตอนนี้ที่พนักงานเนี่ยครับเหลือน้อยลงทุกวันเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าตอนนี้ผมเสียดายว่า YouTube ที่ฟังกันอยู่เนี่ยครับมากกว่า 20,000 ยูเซอร์แล้วก็อยู่ในห้องตอนนี้ครับถามทิ้งถามขว้างก็ได้ครับถามทิ้งถามขว้างส่งความต้องการของพวกเราเนี่ยครับในบ้านเราทันที
ทิ้งคว่างคว่างผิดถูกมาเลยครับจะได้รู้เพราะอยากจะขุดออกมาครับแล้วก็ใส่สิ่งที่มันใช่เข้าไปให้มากที่สุดนะครับในความเป็นบ้านเราทีวีนะที่อยู่หน้าจอตอนนี้โอเคครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคือ สาวบนบนจริงเลยถ้าเอาบนจริงมันต้องรู้จักบุ่งกระแถวก็มีเพลงร้องเล่นๆยามเย็นเดินเล่นบุ่งกระแถวแล้วไปพบสาวจุดๆคำหนึ่งเนี่ยถ้าลงปุ๊บมันจะกลายเป็นชนชาติเชื้อชาติทันทีนะครับถ้าลงจุดๆเนี่ยมันเห็นตัวปลามันแหวกว่ายมานะสาวสวยลงเล่นน้ำที่บุกกระแถวลองนึกภาพสิครับคนมองเห็นก็เห็นปลามันว่ายน้ำอยู่ยังไม่พอนะมันยังเห็นลึกเข้าไปในอาภรณ์ของสาวสวยนั่งตรงนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใส่คำว่าจู่ๆไปนี่เป๊ะเลยครับสาวบนขอบคุณมากค่ะลุงที่โยมได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะโยมรู้ว่าลุงเนี่ยเป็นใครแล้วขอบคุณมากที่มาให้ลูกหลานฟังรู้สึกปลื้มปิติมากอยากให้ค่อยพัฒนาไปอ๋อแปลว่าบอกลูกหลานเนาะให้เขาพัฒนาไปโอเครับแซบครับลุงรับแซบเรียบร้อยแล้วเสาบนต้องมีก่อยหมดแดงด้วยเสาบนก่อยหมดแดงก็จะลืมพักยังไงพักกระโดนถูกกันตัวมีพักกระโดนนะพักกระโดนโคกต้องพักกระโดนโคกเลยก่อยหมดแดงหนุนใส่พักกระโดนโคกกินแจมกันโอเคก็จบข่าวนะไม่มีใครเพิ่มนะโอ้โหนี่สปป.ลาวนี่มาหรือว่าภาษาเขมรวันนี้น่าจะเป็นภาษาเขมรซะมากกว่ากำลังรับชมอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันภาษาอ่ะบ้านขายบ้านขายครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะลืมอะไรนะครับก็กิจวัตรส่วนตัวของท่านนั่นแหละท่านทำอะไรอาชีพอะไรครับก็ทำปกติเหมือนเดิมนะก่อนจากกันนะฮะฟังให้ดีคำนี้มีน้ำไม่ได้จับไปซะน้ำเป็นยาก่อนจากกันนะเมื่อกี้ผมต้นรายการบอกว่ากระทรวงสาธารณทุกมีทุกกันไหมล่ะไอ้ทุกที่ว่านี่ก็คือเรื่องความเจ็บปวดรวดร้าวโรคภัยไข้เจ็บมันก็บอกว่าโรคบุญโรคกรรมโรคกรรมวิบากกรรมนะโอเคนะถ้ายอมรับว่ากรรมก็มาตรงนี้ฟังให้ดีนะส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีในกายสังขารของท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหมดเซตได้ว่า 7,000 กว่าล้านคนนั้นแล้วกันไปซะสิ่งไม่ทั้งหมดอยู่ในร่างกายของท่านไปซะไปหมดไปอยู่กับลุงออกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินใบนี้แต่เพียงคนเดียวดีไหมมาเลยรับเต็มๆ 7,000 กว่าล้านส่งมาเลยของไม่ดีในตัวท่านนะแต่ของดีเก็บเอาไว้อย่าให้ใครหนีเอาไว้ผูกเอาไว้มัดเอาไว้เออดีไหมพี่ถ้าดีก็ไปของไม่ดีไปอยู่กับลูกงอไผมจะบอกเคล็ดกันเลยฟังเสียงหัวฟังให้ได้สองเสียงให้ได้ฟังให้ได้สองเสียงถ้าฟังสองเสียงได้ในที่เดียวกันเนี่ยทวีวันเนี่ยครับแล้วจะรู้ว่าศักยภาพพลังงานบริสุทธิ์มันจะขนาดไหนโอเคไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับ
ใครหยิบน้ำไปอยู่น้ำที่ท่านกอดอยู่นั่นแหละครับผมใช้คำพูดว่าทุกโมเลกุลของน้ำที่ท่านจับอยู่เวลานี้จะเท่ากับโมเลกุลของตัวท่านเองบอกให้ทราบก่อนดื่มกินตามปกติแล้วจะรู้ว่ากินเข้าไปมันจะมีกลิ่นต่างกันกับที่เคยกินน้ำในตุ่มบ้านท่านนั่นแหละครับรสชาติก็จะแปลกไปด้วยสังเกตเองสิลุงหมอทักให้เรียบร้อยแล้วเออหรือจะให้ผมมากินแทนเกินไปพี่ก็โอ้ยแค่นะเมื่อรู้ทางไปทางกลับเราเรียกว่าของกันและกันระหว่างท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมันก็ไปด้วยกันต่อได้มันพวกนี้ก็เจอกันสิจะไปยากอะไรกันนะเอวังมีถ้าตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม